ลังจากที่ทักษิณชินวัตรเดินทางกลับไทยเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีเมื่อ22สิงหาคม2566เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนมีสถานะเป็นนักโทษเด็ดขาดชายจากวันนั้นถึงวันนี้18กุมภาพันธ์2567เป็นเวลา180วันที่เขาถูกจองจำโดยไม่ได้นอนเรือนจำเลยแม้แต่คืนเดียวและกำลังได้ออกมาสู่โลกภายนอกในฐานะผู้ได้รับการพักโทษท่ามกลางข้อครหาจากหลายฝ่ายถึงความมีอภิสิทธิ์ชนเป็นเทวดาชั้น14ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทักษิณเคยสร้างความฮือฮาด้วยการประกาศจะกลับไทยในปี2566โดยอ้างว่าจะมาเลี้ยงหลานไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเขาก็ได้เดินทางมาจริงๆเมื่อ22สิงหาคมด้วยเครื่องบินส่วนตัวท่ามกลางครอบครัวชินวัตรกลุ่มนักการเมืองทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลและมวลชนเสื้อแดงต่างมารอรับก่อนถูกนำตัวไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อฟังคำพิพากษาในคดีสั่งให้ธนาคารเพื่อการนำเข้าส่งออกปล่อยกู้ให้แก่รัฐบาลพม่าเอื้อประโยชน์แก่บริษัทในเครือชินคอปการออกหวยบนดินโดยไม่ได้มีกฎหมายรองรับและการแก้ไขสัมปทานโทรคมนาคมเอื้อประโยชน์ให้แก่ชินคอปรวม3คดีเป็นเวลา8ปีอดีตนายกรัฐมนตรีถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพในวันเดียวกันนั้นกรมราชทัณฑ์ได้เปิดเผยข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นของนักโทษหน้าใหม่พบมีประวัติโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดยังไม่ได้มีการทำบอลลูนเคยปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสโควิดส่งผลให้เหนื่อยง่ายซึ่งทั้งสองส่วนถือเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังมีความดันโลหิตสูงและมีภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมมีการกดทับเส้นประสาทส่งผลให้ปวดเรื้อรังเดินทรงตัวผิดปกติโดยทีมแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์เห็นว่าทักษิณอยู่ในภาวะกลุ่มเปราะบางในกรณีที่เจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันทีผ่านไปเพียงไม่ถึง12ชั่วโมงทักษิณได้ถูกนำตัวส่งไปรักษาที่ห้องพิเศษชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาโรงพยาบาลตำรวจในเวลาเที่ยงคืน20นาทีของวันที่23สิงหาคมหลังพบอาการแน่นอกต่อมาโรงพยาบาลราชทัณฑ์อ้างว่ามีเครื่องมือทางการแพทย์ไม่พร้อมจึงเห็นควรส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมมากกว่าและที่นี่เองกลายเป็นสถานที่จองจำของเขาจนกระทั่งได้พักโทษต่อมาช่วงวันที่28ถึง29สิงหาคมครอบครัวชินวัตรได้เข้าเยี่ยมทักษิณโดยแพทองธารชินวัตรบุตรสาวได้อ้างว่าบิดาเครียดอ่อนเพลียซึ่งตนมีความกังวลในเรื่องโรคหัวใจและปอดหลังจากถูกจองจำได้เพียงไม่กี่วันทักษิณได้ทำหนังสือทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเมื่อวันที่31สิงหาคมและต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีเมื่อ1กันยายนโดยมีพระราชหัตถเลขาตอนหนึ่งว่าเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปจากนั้นทักษิณได้ถูกจับตาจากทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางข้อสงสัยถึงอาการป่วยของทักษิณขณะที่ทางโรงพยาบาลตำรวจและกรมราชทัณฑ์ก็อ้างสิทธิของผู้ต้องขังที่ไม่สามารถเปิดเผยอาการป่วยได้โดยเมื่อ19กันยายนพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหาจารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจได้ยอมรับว่าได้นำตัวผู้ต้องขังรายนี้เข้ารับการผ่าตัดจริงเมื่อสัปดาห์ก่อนจากหลายสาเหตุต่อมา13ตุลาคมได้มีการเผยแพร่ภาพชายในชุดผู้ป่วยอยู่บนเตียงนอนถูกเข็นลงมาบนถนนระหว่างตึกภายในโรงพยาบาลตำรวจซึ่งสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าเป็นภาพทักษิณจริงโดยถูกนำตัวออกไปทำซีทีสแกนและ MRI และกลับมาพักรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยเช่นเดิมและ23ตุลาคมกรมราชทัณฑ์ได้เปิดเผยว่านำตัวทักษิณเข้าห้องผ่าตัดออโทปิดิกใช้เวลา5ชั่วโมงจนผ่าตัดเสร็จสิ้นจึงนำตัวไปพักที่ห้อง ICU ศัลยกรรมประสาทต่อมา24ตุลาคมเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อ้างว่าจากการสอบถามแพทองธารพบถูกเจาะหัวไหล่4รูแต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรหลังจากนั้นก็เริ่มมีกระแสข่าวการขอพักโทษจนกระทั่ง6ธันวาคมกรมราชทัณฑ์ได้เผยแพร่ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพุทธศักราช2566
กำหนดสถานที่คุมขังอื่นที่ไม่ใช่เรือนจำและเปิดทางให้คุมขังผู้ต้องขังในสถานที่สำหรับอยู่อาศัยหรือสถานพยาบาลได้โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่7ธันวาคมและเรื่องนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามถึงการเอื้อประโยชน์แก่ทักษิณเป็นหลักขณะที่รัฐบาลและกรมราชทัณฑ์ก็ด่าหน้าปฏิเสธแต่ในท้ายที่สุดพันตำรวจเอกทวีถอดซองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ออกมายอมรับเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2567ว่าทักษิณเป็นหนึ่งใน930นักโทษที่ได้รับการพักโทษจากการพิจารณาของคณะกรรมการพักโทษโดยทักษิณเข้าเกณฑ์เป็นผู้ที่เจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรืออายุ70ปีขึ้นไปซึ่งการพักโทษอยู่ในกฎหมายราชทัณฑ์มาตรา52คือต้องได้รับโทษมาแล้วอย่างน้อย6เดือนหรือ1ใน3โดยต้องมีโทษจำคุกเหลือไม่เกิน10ปีขณะที่ทักษิณจะได้รับการพักโทษเมื่อครบ6เดือนโดยยืนยันว่าการพักโทษเป็นเรื่องปกติซึ่งตั้งแต่ปี2546มีการพักโทษไปแล้ว 2,440 คนทั้งนี้การพักโทษได้มีเงื่อนไขอันได้แก่จะต้องพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับเรือนจำห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามประพฤติเสื่อมเสียเช่นเล่นการพนันดื่มสุรายาเสพติดและกระทำผิดอาญาขึ้นอีกประกอบอาชีพโดยสุจริตปฏิบัติตามลัทธิศาสนาห้ามพกพาอาวุธห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อกับนักโทษอื่นที่ไม่ใช่ญาติและให้ไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเรือนจำเจ้าพนักงานปกครองหรือหัวหน้าสถานีตำรวจทุกเดือนต่อมาแผนของฐานได้เปิดเผยเมื่อ15กุมภาพันธ์ว่าครอบครัวได้เตรียมรอรับบิดาที่บ้านจานสองล่าแต่ไม่ยืนยันว่าจะได้รับการพักโทษวันใดและล่าสุดเศรษฐาได้เปิดเผยว่าจะมีการปล่อยตัวทักษิณ18กุมภาพันธ์นี้โดยเชื่อว่ากระบวนการทุกอย่างจะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมในการดำเนินการของกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมและโรงพยาบาลตำรวจ